สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่17เมษายนนะครับวันนี้เป็นอาทิตย์ปัสกาเป็นวันสมโภชใหญ่นะครับเมื่อวานเราก็พูดกันไปถึงเรื่องราวของการตื่นเฝ้าและก็การรับเสด็จการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์เราก็ทราบไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันนี้ที่เราผ่านมานะครับในวันนี้วันอาทิตย์วันสมโภชปัสกาก็มีความหมายมีความสำคัญมากนะครับเราก็คงจะได้ยินได้ฟังในพระวาจามากมายวันนี้จะขอนำเอาบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมนะครับมาอ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็รำพึงกันด้วยบทจดหมายของท่านก็บอกว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนชีพแล้วพระองค์จะไม่สิ้นพระชนอีกนะครับท่านนักบุญเปาโลก็เขียนไว้ในจดหมายของท่านถึงชาวโรมว่าดังนี้ก็บอกว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่าเราทุกคนที่รับศีลล้างบาปเดชะพระเยซูก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนของพระองค์ด้วยดังนั้นเราก็ได้ถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์อาศัยศีลล้างบาปเพื่อว่าพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใดเราก็จะได้ดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉะนั้นถ้าเราได้เข้าร่วมสนิทกับพระองค์แล้วในความตายเหมือนกันสิ้นพระชนของพระองค์เราก็จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับคืนพระชนชีพด้วยเช่นเดียวกันเราทราบแล้วว่าสภาพเดิมแห่งความเป็นมนุษย์ของเราได้ถูกตรึงกางเขนไว้กับพระองค์แล้วเพื่อว่าร่างกายที่ใช้ทำบาปของเราจะได้ถูกทำลายแล้วเราจะได้ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะคนที่ตายแล้วก็เป็นอันพ้นจากบาปไปแต่เราเชื่อว่าถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสต์เจ้าแล้วเราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วยเราทราบว่าพระคริสต์เจ้าเมื่อทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วจะไม่สิ้นพระชนอีกความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปเพราะเมื่อสิ้นพระชนพระองค์ก็ทรงตายจากบาปครั้งเดียวตลอดไปเมื่อทรงมีพระชนชีพก็ทรงมีพระชนชีพเพื่อพระเจ้าดังนั้นท่านทั้งหลายเช่นกันต้องถือว่าท่านได้ตายจากบาปแล้วและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระคริสต์เยซูครับพี่น้องก็เป็นบทที่นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรมได้อธิบายถึงการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูแล้วก็บอกว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นที่บอกว่ารับการไถ่ให้รอดพ้นนั้นก็คือหมายความว่าเรามีชีวิตร่วมกับพระองค์กับพระเยซูเจ้าดังที่บอกมาก็หลายครั้งแล้วก็บอกว่าเราก็ต้องมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูและเราก็จะมีการตายพร้อมกับการสิ้นพระชนของพระองค์อันนั้นหมายถึงความตายจากบาปตายจากความไม่ดีต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูเจ้าแล้วก็จะเป็นการกลับเป็นขึ้นมาเพื่อรับชีวิตเพื่อรับชีวิตนิรันดรคือจะไม่ตายอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้บอกชาวโรมนะครับแล้วก็หมายถึงบอกพวกเราด้วยซึ่งมีความเชื่อแล้วก็มีความวางใจในพระเบญเจ้าเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราสมโภชใหญ่สมโภชการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาสมโภชปัสกาของคือปัสกาคือการผ่านการข้ามจากความตายไปสู่ชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นความชื่นชมยินดีที่คริสเตียนทั่วโลกนะครับก็มีความเชื่อเช่นนั้นว่าทุกคนจะกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูถ้าเขาจะมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนี่คือสิ่งสำคัญในธรรมเนียมประเพณีกับพี่น้องวันนี้เป็นวันปัสกาเนี่ยก็มีหลายๆแห่งแล้วว่าทั่วๆไปก็ได้ในโลกนี้นะครับก็จะมีอันหนึ่งที่เราเห็นเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายภายนอกพี่น้องนั่นก็คือเขาเรียกว่าไข่ปัสกาไข่ปัสกาก็คือเขาจะนำเอาลูกไข่นะจะทำเป็นช็อกโกแลตทำเป็นไข่ต้มไข่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มาประดับประดาสวยงามแล้วก็มอบให้เป็นของเตือนใจซึ่งกันและกันว่าเนี่ยการกลับเป็นขึ้นมาคือการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือจะออกมาจากไข่ไข่ก็คือก่อนที่จะเป็นตัวพระบรมเป็นตัวก็จะเป็นไข่ใช่ไหมก็เอานี่เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายก็มีธรรมเนียมว่ามีไข่ปัสกาแจก
นะครับให้กับทุกๆคนในประเพณีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นและเราในประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันทำลักษณะเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเครื่องหมายภายนอกที่ให้เราคิดถึงชีวิตของเราที่จะต้องกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูชีวิตของเราที่จะต้องฟื้นจากความตายก็ต้องทอดทิ้งคือทิ้งชีวิตเก่าคือทิ้งชีวิตแห่งความบาปแห่งความผิดนั้นแล้วก็เข้าสู่ชีวิตของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจาชีวิตนิรันดรนี้จะไม่ตายอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผลของการกอบกู้ของพระเยซูเจ้าก็ปรากฏแจ้งแล้วก็เด่นชัดที่การเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูซึ่งก็เป็นเครื่องหมายบอกว่าพระองค์นั้นคือชนะความตายความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปและเราที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราก็จะรับผลอันนั้นด้วยถ้าหากว่าเราได้ดำเนินชีวิตและมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จริงๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านนะครับก็มีความสุขและก็มีความชื่นชมยินดีโอกาสวันปัสกานะครับสุขสันต์วันปัสกาทุกท่านนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ